สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับ OnePlus 8 3V นะครับตัวนี้ดีมากๆนะคือผมเล่นมาประมาณ 3-4 วันเนี่ยคือฟีลลิ่งในการทัชอะไรเนี่ยโหมันลื่นมากนะครับนี่ดูตัวนี้นะครับ Snapdragon 7 Plus Gen 3นะครับก็แรงที่สุดในตระกูล7 Plus แล้วนะครับ7 Plus ที่แรงๆเนี่ยก็จะมีพวก7 Plus Gen 2ตามด้วย7 Plus Gen 3นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดคะแนน AnTuTu ให้ดูนะครับแรงเท่าไหร่นะดูนี่ล้าน4นะครับทุกคนโหสุดจริงนะเกือบๆแรงเกือบๆ 8S Gen 3เลยนะครับตัวนี้คะแนนอะไรต่างๆก็ตามนี้นะครับแล้วก็ความร้อนอะไรก็ไม่ได้มากแล้วเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ติดพัดลมนะครับถ้าติดพัดลมเนี่ยผมคิดว่าคะแนนน่าจะไปได้ประมาณ 450,000 นะครับก็ประมาณ 1,450,000 นะครับประมาณนี้แต่บางคนผมก็เห็นเทสได้ประมาณแบบ 1,500,000 เลยก็มีนะทุกคนนั้นโหดมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น ColorOS นะครับก็เป็นลอมจีนนะครับตัวนี้ไม่มีขายที่ไทยนะส่วนใครอยากได้เนี่ยเดี๋ยวผมแปะพิกัดไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะครับเป็น OnePlus 8 3V ตัวนี้นะผมได้ทำคลิปแกะกล่องไปแล้วนะครับให้สเปคอะไรต่างๆมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับดู Snapdragon 7 Plus Gen 3นะครับแบตเนี่ย 5,500 นะโคตรเยอะแล้วก็แรม12นะครับรอม256เดี๋ยวผมต้องปิดขยายแรมด้วยนะตอนเทสเกมนะครับแต่ก็ถ้าเปิดไปผมคิดว่าน่าจะความต่างน่าจะไม่มากนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น UFS 4.0 ด้วยนะครับโอ้โหให้มาแบบสุดอะตามทุกทางนะครับดูโอ้โหลื่นมากนะผมบอกเลยว่าโคตรลื่นเกมที่จะเทสในวันนี้นะครับก็คือ Genshin Impact นะแล้วก็มีโหมดเกม Assistant มาให้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะมีคลิปรีวิวให้ดูนะนี่อันนี้คือเอามาโชว์แบบคร่าวๆนะครับนี่โหมดเกมนะดูดิลื่นไหลอะแล้วก็ตรงนี้ก็เปิดพวก Low Power Balance Pro Gamer โอ้โหเนี่ยดูดิมันก็น่าเล่นอยู่นะ UI อะไรต่างๆนะครับแล้วบางคนเนี่ยก็เม้นถามผมนะว่ามันจะขึ้น JDI ไหมอะไรไหมนะครับ JDI ก็คือมันจะเป็นแบบเส้นเขียวๆขึ้นมาที่จอนะครับผมเห็นเป็นในกลุ่ม OnePlus นะแต่ว่ายังไม่เห็นรุ่นนี้เป็นนะครับเห็นเป็นแต่พวกเรือธงนะครับที่จอเป็นเส้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับหลายคนที่ถามเข้ามานะก็ต้องลองใช้กันไปนะครับแต่โดยรวมเนี่ยสัมผัสแรกเลยคือลื่นกล้องดีกล้องสวยนะครับประมาณนี้ไปเดี๋ยวไปรับชมในเกมกันนะส่วนใครมีคำถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับมาครับผมก็จะเล่นเกม Genshin Impact ให้ดูกันประเดิมไปเกมแรกนะครับอัดหน้าจอไปด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าลอมตัวนี้นี่จะโดนแบบล็อกเฟรมไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาอัดหน้าจอเนี่ยเฟรมอาจจะล็อกนะครับอันนี้คือลุ้นเลยนะเกมเพิ่งโหลดเสร็จเมื่อคืนนะครับแล้วก็มาคุยกันต่อนะครับเรื่องของ OnePlus ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าความลื่นไหลเวลาแบบการทัชการเล่นนู่นนี่นั่นเนี่ยมันลื่นพอๆกับ iQOO เลยนะทุกคนฟิลเดียวกันเลยนะแต่ผมว่าตัวนี้มันแบบแอบลื่นกว่านิดนึงนะแล้วก็ UI อะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างน่าใช้นะครับแล้วก็เป็นลอมจีนด้วยนะอัปเดตแบบ2รอบแล้วนะครับตั้งแต่ได้เครื่องมานะประมาณ4วัน5วันนะครับคืออัปเดต2รอบแล้วค่อนข้างดีเลยนี่โอ้โหดูดิคือโหลดหน้าเกมมานะครับอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้อะไรเลยนะมันแบบลื่นอ่ะเนี่ยโอ้อันนี้ปรับสุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเล่งเสียงนิดนึงดูแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงนี่ก็จะแบบเป็นฟิลแบบแน่นๆแข็งๆ นะครับทำให้รู้สึกกดไปแล้วแบบแข็งแรงอะนะนี่ปรับสุดฟึบแล้วก็60เฟรมปั๊บเนี่ยโอ้โหเนี่ยแล้วก็ในโหมดเกมนะครับก็จะมีโชว์ FPS ด้วยนะแต่ว่าผมเนี่ยเอาไอ้ตัวนี้มาโชว์ด้วยคือไอ้ตัวนี้เนี่ยในของ OnePlus เนี่ยเปิดค่อนข้างงงนะครับกว่าจะหาวิธีได้ก็นานอยู่นะครับใครอยากให้สอนแต่ละรุ่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะอาจจะทำคลิปแยกไว้แล้วกันนะส่วนโหมดเกมนะครับจะมีเป็นภาษาอังกฤษเลยนะภาษาไทยเนี่ยจะไม่มีนะครับนี่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับโหมดเกมทั่วไปเลยมีคลีนอัพนู่นนี่นั่นสกรีนช็อตสกรีนหน้าจอนะครับปรับแสงเหมือนเดิมปกติเลยนะครับไม่ค่อยมีอะไรให้ปรับมากส่วนใหญ่เนี่ยที่จะปรับก็คือเป็นเกมมิ่งนี่ครับปรับตรงนี้ให้เป็นเกมมิ่งนะที่แรกมันเขียนว่าเกมเมอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็บาลานซ์โลว์พาวเวอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่นดูแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะวัดแบตเตอรี่ด้วยนะครับโดยการใช้ไอ้ตัวอัดหน้าจอนี่เนี่ยเป็นตัวจับเวลานะแล้วก็วัดอุณหภูมิก่อนอ่ะ7 Plus Gen 3นะครับเป็นยังไงนี่ดูโอ้โหเนี่ยมันอ้าวตัวอะไรมาวะเนี่ยมันลื่นแบบโอ้ผมว่าลื่นกว่า 8S Gen 3หรือเปล่าเนี่ยคือ 8S Gen 3เนี่ยมันยังมีแบบแกว่งไป40 48อะไรประมาณนี้เลยนะไม่ธรรมดานะครับอันนี้มีแบบ55บ้างไม่รู้ว่าใช้ตัวหนังสือสีแดงแล้วจะมองเห็นกันชัดหรือเปล่านะครับใช้ให้เข้ากับธีมวันพัดนะเดี๋ยวลองไปที่อื่นดูนี่ดูดิโอ้โหอ่ะทะเลทรายเลยที่หลายๆคนบอกนะครับว่ามัน
กระตุกมากๆนะครับเดี๋ยวรอดูโอ้โหเปิดมาอ่ะเนี่ยโอ้สมูทมากอุ้ยเป็นไงดูดิโอ้โหโคตรดีนี่อ่ะกดนี่อ่ะเราอาจเป็น60เฟรมด้วยนะครับความลื่นไหลฟิลลิ่งอะไรต่างๆเพื่อนๆเข้าถึงแน่นอนดูดิโอ้ว้าวเลยอ่ะผมว่ามันลื่นกว่า 8S Gen 3 เลยนะในความรู้สึกนะครับนี่แล้วดูเฟรมก็โอเคเลยนะนิ่งอ่ะเนี่ยอัดหน้าจอด้วยนะครับลืมปิดเพลงด้วยหรือว่าเราจะเจอตัวที่เล่นลื่นกว่า iQOO แล้วนะทุกคน iQOO Neo 9นะผมคิดว่าฟิลเดียวกันเลยนะครับใครอยากรู้ว่า iQOO Neo 9มันลื่นขนาดไหนก็ลองไปดูคลิปเล่นเกมได้นะทุกคนตัวนี้ผมคิดว่าไม่แพ้กันเลยนะ Snapdragon 7 Plus Gen 3นะครับไม่ธรรมดาเดี๋ยวลองสู้ดูดูดิโอ้ No my sword Born of ice and frostอะไรวะเนี่ยมั่วไปหมดเลยกดไม่โดนด้วยโอ้ยเนี่ยการทัดอะไรก็โอเคหมดเลยนะครับดูเฟรมผมยังไม่เห็นเลข4เลยนะเห็นแต่เลข5 57 55อ่ะแอมติไปโอ้โห60โอ้โหโคตรลื่นนี่แล้วก็ถ้าใครสงสัยนะครับเผื่อใครจะไปซื้อนะมันจะมี2ตัวเลือกนะครับมันจะมีลอม Global กับลอม CN นะครับ Global คือมันเป็นลอมที่แบบยังไงอะมอดนะครับคือมันไม่ใช่ Global แบบโดยตรงนะมันจะไม่สามารถอัปเดตได้และบางโหมดใน Global เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับที่ผมรีวิวนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องจีนนะถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมก็แนะนำเป็นลอมจีนนะครับนี่ดูโอ้โหดูดิเนี่ยสมูทจัดแล้วก็ความร้อนผมว่ามีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเล่นไปอีกสักพักหนึ่งค่อยวัดนี่มี49แล้ว49ดูดิจะต่ำกว่า49ไหมเมื่อกี้ต่ำสุดน่าจะ49นะครับ52 53ต่ำกว่านี้อ่ะนี่47เริ่มมาแล้วเริ่มมาผมว่าความร้อนเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วนะครับ87องศานะครับสำหรับ CPU ไปที่อื่นบ้างนะครับปึ๊บๆๆๆอ่ะเดี๋ยววัดอุณหภูมิให้ดูนะครับอันนี้เล่นมา7นาทีนะผมว่าความร้อนเนี่ยสัก46แล้วกันอ่ะโอ้โหทุกคนดูดิ50องศานะครับ4849เนี่ยอ่ะข้างหลังมันไม่ค่อยร้อนนะครับมันร้อนที่หน้าจอนะทุกคนแต่ว่าความลื่นไหลอะไรเนี่ยยังโอเคเลยนะครับคือถ้าเราใช้พัดลมติดมือถือเล่นเนี่ยผมว่ากดได้แน่นอนนะครับอุณหภูมิระดับนี้สบายๆนะครับใช้พวก Back Shark ไฟดิจิอะไรพวกนี้เนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะดูดิโอ้แต่ว่ามันร้อนนะครับนะวัดครั้งแรกก็ตกใจเลยนะครับ50สุดจริงนี่ดูความลื่นไหลชิวๆเลยลองโดดลงไปดูปึ๊บนี่50 49 50เฟรมหรือว่าเฟรมจะล็อกไว้ที่50แล้วเดี๋ยวต้องลองเล่นไปนะครับผมคิดว่าน่าจะล็อกไปที่50แล้วนะครับดาวเอานะลองปัดออกมาครับก็47นี่ดูอุณหภูมิตรงนี้เลย51อ่ะเดี๋ยวลองลงดันดูนะครับคือในดันเนี่ยผมว่า60เฟรมแต่ถ้ามันดันแต่ถ้าเข้าดันแล้วเฟรมไม่ขึ้นเนี่ยแปลว่าเฟรมล็อกนะเลื่อนมาไปสักตรงนี้กันอ่ะเดี๋ยววัดอุณหภูมิใหม่นะครับปึ๊บ
นี่50เท่าเดิมถ้าเราไม่อัดหน้าจอเนี่ยผมว่าเล่นได้แบบสบายๆนะครับความร้อนก็จะลดลงมากกว่านี้อีกนะนี่อันนี้คือเราไม่ได้มีการแบบไปลองไปอะไรเลยนะ มันใช่ดันไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองอันนี้นะทุกคนปึ๊บลองสลับปึ๊บปึ๊บนี่เป็นไงเฟรมขึ้นมา60นะครับอันนี้คือถ้าเครื่องไหนเฟรมมันล็อกเนี่ยลองใช้วิธีนี้นะครับดูลื่นขึ้นอีกเป็นไงความร้อนก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเราไปปรับมันนะแต่ถ้าเราปรับเป็นบาลานซ์เมื่อกี้เนี่ยเฟรมน่าจะล็อกไปที่30นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าตอนที่ผมใช้ตัวRealme GT Neo 5 SE เนี่ยก็เจอนะครับเป็นโหมดเกมแบบคล้ายๆกันเลยนะ OnePlus Realme อะไรพวกนี้คล้ายๆกันนะครับโอเคน่าจะเป็นดันเหมือนกันแหละอ่ะลองเล่นดูนี่ดูดิจอก็สวยนะแล้วเป็นจอตรงด้วยนะครับโอ้โหโคตรดีอ่ะความร้อนนี่ก็เอาเรื่องนะแต่ว่ารู้สึกแบบเวลาจับมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับหรือว่าขอบมันไม่ใช่แบบพวกอลูมิเนียมแบบเลดเมจิกนะก็เลยไม่ระดับนั้นนะอันนี้แสงดับแล้วเนี่ยหรือว่าเราเจออะไรมันเลยมืดลงมืดลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับผมว่าความร้อนน่าจะทะลุ51นะครับนี่แล้วก็แสงเนี่ยดรอปถ้าเร่งมันก็ขึ้นนะเร่งมันก็ขึ้นนะครับแสงก็ขึ้นนะที่มันดรอปไปอ่ะแต่ว่า FPS เนี่ยกลับมาล็อกอีกแล้วเราจะเอาอีกทีนึงแล้วกันนะปึ๊บปรับแล้วก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ลองปรับใหม่ปึ๊บเนี่ยพอปรับปุ๊บเฟรมจะเหลือแบบ30เลยนะนี่เกมมิ่งปึ๊บ50อ่ะเหมือนมันจะเกินขีดจำกัดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะมีการล็อกเฟรมนะครับถ้าเอาโอเคช่างมันแล้วกันนะมีการล็อกเฟรมนะครับถ้าเราอัดหน้าจอนะถ้าไม่อัดเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะล็อกเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะล็อกช้านะเราก็แก้ด้วยติดพัดลมเล่นนะครับสบายๆนะความร้อนระดับนี้อ่ะนี่12นาทีนะครับแบตลดไป 3% นะครับแล้วก็ลืมบอกนะครับผมเปิดโหมดแบตเตอรี่ไว้ด้วยนะนี่มันจะเป็นเครื่องหมายแบบบูสต์ขึ้นมานะครับคือประสิทธิภาพในแบตเตอรี่นั่นเองนะผมเปิดไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันรันแบบเต็มที่เลยนะความร้อนเนี่ยมันก็เลยไประดับนี้เลยนะครับดันเมื่อกี้ผมก็งงๆนะครับอันนี้ไปมาตรงนี้ด้วยเนี่ยเฟรมมันก็มีแบบขึ้นมาบ้างนะครับอันนี้น่าจะล็อกไว้ที่55นะครับเพราะว่ามันไม่เกินไงเราเลยรู้นะครับว่ามันล็อกไว้ที่55ถ้ามันไปแบบ56 57เนี่ยก็คือมันล็อกไว้ที่60เฟรมนะปึ๊บนี่เริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นนะเทสจนบ่อยแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าแมปอะไรก็ยังเปิดไม่หมดเลยลองเดินเล่นดูเนี่ยการทัดอะไรโอเคเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวยกเลิกการอัดหน้าจอนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเล่นแบบไม่อัดหน้าจอดูนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูสัก5นาทีนะครับเดี๋ยวดูกันว่าความร้อนเนี่ยมันจะลดลงไหมหรือว่ามันจะไม่ลดนะโอเคอันนี้เล่นแบบไม่อัดหน้าจอนะครับความร้อนก็น่าจะไม่ลงแล้วนะน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับ51องศานะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะลืมให้ดูอุณหภูมิในห้องนะครับอุณหภูมิในห้องก็ประมาณ 27-28 นะครับประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอยากให้เทสอะไรเกี่ยวกับเครื่องนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนี่ลายนิ้วมือก็ติดเยอะอยู่นะครับถ้ามือใครแบบมันเหงื่อออกง่ายเนี่ยผมคิดว่ามันก็ติดเยอะอยู่แต่ก็ยังติดน้อยกว่าตัวที่เป็นฝาหลังที่เป็นแบบมันๆนะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับประมาณนี้นะครับลืมบอกไปนะครับลืมเปิด IPS ให้ดูนะมาเปิดดู IPS กันนะครับปึ๊บเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนลงมา
ตรงนี้น่าจะ17นะครับจะมี2กราฟนะอันนี้น่าจะเป็นอันแรกนะครับนี่ดูเฟรมโอ้โหสุดจริงทีแรกเนี่ยคือ60นิ่งๆเลยแล้วก็มีแบบลดมาฮวบนึงแล้วก็ดรอปลงมาดรอปลงมานะครับแล้วก็ล็อกไว้ที่50เฟรมแล้วพออุณหภูมิมันได้ที่เนี่ยมันเย็นขึ้นเนี่ยเฟรมก็จะโผล่ขึ้นไป60แล้วก็ล็อกลงมาล็อกลงมาแล้วก็ขึ้นไป60อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเฟรมเรทเกนชินอิมแพคนะโดยรวมเนี่ยเล่นได้ดีมากๆนะครับสำหรับเครื่องนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้เป็นเกมอะไรอยากให้เทสอะไรลองคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมมาติดตามเพจของผมด้วยนะครับเพจนี้เลยไปละไว้เจอกัน